ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พูดถึงผลของศูนย์ดุสิตโพเรื่องของการใส่เครื่องแบบนะครับตอนแรกผมคาดไว้ว่าผลออกมาน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 60-40 ก็คือ 60% ของนักศึกษาที่ตอบคำถามในโพของศูนย์ดุสิตจะระบุว่ายังอยากใส่เครื่องแบบต่อสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 40% จะบอกว่าไม่อยากใส่เครื่องแบบแล้วผมคิดว่ามันจะออกมาประมาณ 60-40 ถ้าไม่ใช่ 50-50 แต่ปรากฏว่าผลของโพลนี้ชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่ยังอยากใส่เครื่องแบบนักศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยไปดูผลโพลนี้นะครับถามว่าข้อดีของการแต่งกายชุดนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกียรติสถาบันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ่งบอกถึงความเป็นนักศึกษาระดับการศึกษาที่เรียนนักศึกษามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดไม่แบ่งชนชั้นทำให้ประหยัดไม่สิ้นเปลืองค่าเสื้อผ้าในการแต่งตัวไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเหตุผลเกี่ยวกับความเป็นความดีข้อดีของการที่มีเครื่องแบบในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าโดยคนส่วนใหญ่ที่ใส่เครื่องแบบก็น่าจะเห็นด้วยว่าเป็นตามนี้นะฮะ 42% 23% 15% 10% 8% ตามลำดับมาดูข้อเสียกันข้อเสียเขาบอกว่าชุดนักศึกษาที่เน้นแฟชั่นมากเกินไปเนี่ยดูไม่เหมาะสมผิดระเบียบคือใส่ชุดนักศึกษาที่ใส่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยใส่จนผิดระเบียบนะฮะตามมาก็คือไม่สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆเพราะต้องใส่กระโปรงสำหรับผู้หญิงดูแลรักษาความสะอาดยากต้องซักรีดนี่ก็จริงนะฮะยังจำได้สมัยที่เรียนหนังสือนะเสื้อต้องขาวต้องขาวมากๆเลยเพราะว่ามันสีขาวหากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมันก็จะทำให้สถาบันการศึกษาเนี่ยเสียชื่อเสียงไปด้วยอันนี้ก็จริงนะฮะอาจจะทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างสถาบันการศึกษานี่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ในระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็มีปัญหานี้นะฮะเพราะเครื่องแบบแต่ว่าตีกันเองในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็มีนะฮะคราวนี้โดยรวมสรุปออกมาปรากฏว่า94และนี่คืออะไรที่น่าประหลาดใจก็คือ 94% เนี่ยบอกว่าการใส่ชุดนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังจำเป็นนะฮะเพราะว่าทำให้เกิดความเป็นระเบียบเป็นเอกลักษณ์ที่มีมานานเตือนใจว่ายังอยู่ในวัยเรียนผมชอบประโยคนี้นะเตือนใจว่ายังอยู่ในวัยเรียน 5.56% เนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่านักศึกษาปัจจุบันแต่งกายผิดระเบียบกันมากความนะฮะการตั้งใจเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งกายอันนี้ก็ถูกแต่แค่ประหลาดใจที่มันออกมาแค่ 5.56% ส่วนบอกว่าใส่ทุกวันในการเรียนเลยหรือไม่70% นะครับบอกว่าให้ใส่ทุกวันเลยนะฮะผมไม่น่าเชื่อนะฮะเนี่ยสูงขนาดนี้นะตัวเลขน่าจะใส่บางวันที่เรียน 15% น่าจะใส่เฉพาะช่วงพิธีการเท่านั้น 6% น่าจะใส่เฉพาะช่วงเข้าสอบเท่านั้น 2.27% คือแนวคิดในการมีเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยในเอาแบบมาตรฐานสากลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะฮะในมาตรฐานสากลในนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยเครื่องแบบนักเรียนนั้นมีแต่ส่วนใหญ่จะมีในเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเขาเรียกว่า private ไปเลยคือไม่ใช่โรงเรียนของภาครัฐคือของประเทศไทยมันกลับตรงกันข้ามของภาคของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยยิ่งบังคับให้มีการใส่เครื่องแบบนะยิ่งเข้มงวดมากกว่าซะอีกแต่ว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนส่วนตัวพิเศษเป็นโรงเรียน private ที่เขากำหนดให้มีเครื่องแบบให้นักเรียนที่สมัครเข้าไปเรียนด้วยความสมัครใจที่จะใส่เครื่องแบบนะแต่ว่ามีน้อยประเทศในโลกที่มีเครื่องแบบในระดับของมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขาถือว่าพอเข้ารวมมหาวิทยาลัยแล้วนั้นโตกันแล้วนะฮะเกือบที่จะบรรลุนิติภาวะแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแนวคิดถ้าผมจะสรุปพูดตามตรงผมไม่สนใจว่าโพลนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นอยากหรือไม่อยากใส่เครื่องแบบนะครับเพราะว่าพอถึงอายุ18ปี19ปีขึ้นไปแล้วมันมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์คนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยที่จะสร้างความเป็นตัวของตนเองค้นหาความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเนี่ยมันมีความสำคัญมากในระดับอายุประมาณ18 19 20 21ในช่วงที่คุณเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรีเนี่ยมันมีความสำคัญมากที่ตอนนั้นต้องถอดความเป็นเครื่องแบบออกจากตนเองเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาความเป็นเครื่องแบบในสังคมไทยในระบบการศึกษาไว้
ผมไม่มีปัญหาถ้าจะรักษาไว้ในระดับนะฮะประถมศึกษามัธยมศึกษาแต่ว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยที่จะมีเครื่องแบบไม่มีความจำเป็นเลยต่อให้โพลออกมาให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษาบอกว่าต้องใส่เครื่องแบบก็ยังไม่เป็นเหตุผลมากเพียงพอนะเพราะว่าขออย่างนี้เนี่ยในวันที่เขาถอดเครื่องแบบคุณไปถามเขาอีกครั้งนะฮะไปลองทำโพลในวันนั้นสิฮะพอเขาได้รู้จักถึงรสชาติของการที่ไม่ต้องใส่เครื่องแบบไปเรียนในมหาวิทยาลัยเขาก็จะตอบเองว่าเฮ้ยมันสบายกว่าแล้วถึงเวลาเนี่ยมันจะมีวิธีการที่จะหาคอนเซนเซสในการแต่งตัวที่ถือว่าเป็นการแต่งตัวที่เรียบร้อยสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยในห้องเรียนอีกทีนึงนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นโพลนี้ก็ดีนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่จะรักษาระเบียบอันนั้นไว้ในกรณีของธรรมศาสตร์ผมคิดว่าปัญหามันคือมันไม่ค่อยเคลียร์ปัญหาคือไม่ค่อยเคลียร์แล้วบางคณะให้ใส่บางวิชาให้ใส่บางพิธีการให้ใส่เสร็จแล้วในภาพรวมกฎของทั้งมหาวิทยาลัยนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้นะตรงนั้นมันไม่เคลียร์แต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยไหนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนช่วงอายุระหว่าง18ปีขึ้นไปไม่มีความจำเป็นและไม่ควรที่จะมีเครื่องแบบสำหรับการศึกษาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีประเด็นเกี่ยวกับรัฐประหารฮะ7ปีผ่านมาแล้วไม่น่าเชื่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนนะฮะเดี๋ยวรำลึกถึงรัฐประหารในวันที่19กันยา2549ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA Big Boombox Alive YouTube Sensation 28กันยายนนี้ที่ White Space www.voicetv.co.th เชื่อคือแรงผลักดันให้เรามุ่งไปข้างหน้าความเชื่อในตัวเราไม่ได้เป็นของใครหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังเราให้เป็นบาร์เซโลนาเชื่อแล้วลงมือทำสุดชีวิตกับสิ่งที่เรารักชีวิตของเราใช้ซะเปลี่ยนเลยก็ของมันถูกอ่ะลดทุกแผนกถูกที่โฮมโปรทุกสาขาถึง25กันยายนนี้ครบรอบ7ปีรัฐประหาร19กันยายน2549ติดตามการวิเคราะห์ข้อสรุปบทเรียนและความทรงจำผ่าน2มุมมองวันพฤหัสบดีที่19กันยายนพบกับพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตหัวหน้าผู้ก่อการ2519พวกเราวันศุกร์ที่20กันยายนพบกับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชอดีตคีแมนรัฐบาลทักษิณชินวัตรผู้ถูกล้มล้างร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านรายการ Wake Up Thailand ช่วง Coffee Withแปดนาฬิกาทาง Voice TV Cooking with Jackie Cooking with Love สัปดาห์นี้นะครับมากันที่ร้าน Fine and Dine นะครับที่ Asia Teak นะฮะเชฟก้องวุฒิทำสปาเกตตี้อิบิโกะครีมซอสนะแจ็คกี้น่าทานจังเลยนะเนี่ยCooking with Jackie
รอยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนา19กันยาพรุ่งนี้เนี่ยนะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวทางคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยเขาจะจัดงานเสวนานะครับอีกครั้งนะฮะพรุ่งนี้ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาซึ่งจะมีวิทยากรหลายท่านไปนะครับอาจารย์มีคุณจรัญดิษฐาพิชัยนะครับพลตำรวจเอกอชิรวิทย์สุพรรณเพศัตรนะฮะคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์แล้วก็คุณจารุพันธ์กุลดิลกนะครับมีทั้งหมด4ท่านแล้วก็ผู้ดำเนินงานเสวนาก็จะเป็นคุณเทวฤทธิ์มณีฉายนะฮะก็มีพลตำรวจเอกอชิรวิทย์แน่นอนวาทกรรมของพลตำรวจอชิรวิทย์สนุกแน่พูดเรื่องนี้แล้วก็จะมีคุณจารุพันธ์กุลดิลกนะครับมีคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับผู้ร่วมดำเนินรายการเวกับไทยแลนด์แล้วก็คุณจรัญดิษฐาพิชัยซึ่งเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็ออกมาเป็นนักเคลื่อนไหวกับนปช.กับเสื้อแดงนะครับอนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวนะฮะพรุ่งนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับก็ไปกันได้ถ้าจะรำลึกถึง19กันยาถ้าให้ผมรำลึกถึง19กันยาการยึดอำนาจ7ปีที่แล้วเนี่ยก่อนอื่นถ้านั่งลองนึกดูคือถ้าไม่มี19กันยา2549มันก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เห็นบนหน้าจอของคุณในวันนี้ถ้ามองในแง่ดีฮะมันมองในแง่ดีเขาบอกว่ามันมี silver lining ใช่ไหมมันมีสำนวนภาษาอังกฤษคือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งดีๆที่ได้เกิดขึ้นสิ่งดีๆที่ได้เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเราได้เห็นจุดยืนทางการเมืองของคนต่างๆในสังคมคุณได้เห็นว่าคนไหนเป็นเหลืองคนไหนเป็นแดงคนไหนเป็นสลิ่มคนไหนเป็นคนที่ไม่มีหลักการคนไหนเป็นนักประชาธิปไตยคนไหนเป็นนักปรองดองแต่ว่าสามารถยึดอำนาจได้คนไหนเป็นนักการเมืองที่จริงๆแล้วเอาตัวรอดได้เก่งคนไหนเป็นคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่มีจุดยืนแบบที่น่าเคารพผมคิดว่า19กันยา49มันเปิดโปงทุกคนในสังคมแล้วคนที่ไม่ได้ประกาศจุดยืนออกมาให้ได้เห็นก็สามารถอ่านจุดยืนของคนคนนั้นได้ผ่านการที่ไม่ประกาศจุดยืนเพราะฉะนั้นผมชอบ19กันยาด้วยเหตุผลนึงก็คือว่าสิ่งที่บิ๊กบังทำไปในวันนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้ควรจะทำผลตามมาคือว่ามันเปิดโปงทุกคนในสังคมให้เห็นมันทำให้คุณเห็นว่าผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไหนนั้นมีมุมมองทางการเมืองอย่างไรผู้ประกาศคนไหนหลายคนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเหล่านี้มีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรนักการเมืองคนไหนนั้นมีอุดมการณ์อย่างไรและใครเป็นเหลืองแท้แดงแท้สลิ่มแท้ของสังคมไทยนะฮะอันนี้ความพยายามในการสร้างรัฐธรรมนูญในเวอร์ชันที่บิ๊กบังให้สร้างสสร50และเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนั้นมันเป็นความพยายามที่สำเร็จในการที่จะรักษาอำนาจไม่ใช่ของคณะรัฐประหารแต่ว่ารักษาอำนาจของฝ่ายที่มองว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะฮะการรักษาอำนาจสำหรับฝ่ายที่มองว่าการเลือกตั้งเป็นภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงมากในที่สุดแล้วนั้นสามารถทำสำเร็จได้โดยการร่างรัฐธรรมนูญ2550ไว้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าบิ๊กบังได้ทำสำเร็จทำสำเร็จจนวันที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550ที่กำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่สำคัญตอนนี้ในการนำประชาธิปไตยกลับคืนมาก็คือการแก้ไข2550นะฮะงั้นถ้าพลเอกสนธิเข้าไม่มีส่วนร่วมในเวทีการปฏิรูปสร้างความปรองดองซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่จะทำให้มรดกตกทอดจากปี2549ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ2550นั้นมีอิทธิพลน้อยลงในโครงสร้างกฎหมายของสังคมไทยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถือว่ารับได้จากพลเอกสนธิว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าล้างความผิดของการยึดอำนาจในปี49มันมีเรื่องราวเยอะนะฮะที่น่าเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ยึดอำนาจวันที่19กันยายน2549หลายสิ่งหลายอย่างจริงแล้วสามารถพูดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเหยียบนะฮะไปจนวันตายนะฮะ
ว่าทำไมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นคนสั่งให้พลเอกสนธิดึงพลเอกสุรยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะการทาบทามรัฐมนตรีแต่ละคนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนไหนในปีไหนนะการวางเกมเพื่อให้มีการยึดอำนาจสำเร็จนั้นทำขึ้นด้วยทหารในรุ่นเตรียมทหารที่เท่าไหร่นะที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคนที่อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจในการเอารถถังออกมาเอาทหารออกมาในการวางแผนการยึดอำนาจนั้นกลับเป็นคนละกลุ่มที่ดันมาไฮแจ็คการแต่งตั้งคนเข้ามาทำงานในหน่วยงานของคตส.หน่วยงานต่างๆที่คปค.ตั้งขึ้นมารวมถึงบางส่วนของคณะรัฐมนตรีฝ่ายที่มีบารมีแล้วเข้ามาแทรกแซงการทำงานที่ทำให้เป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ทำงานอย่างเชื่องช้าแทนที่จะปล่อยให้ฝ่ายที่วางเกมในการยึดอำนาจแล้วยึดเสร็จแล้วบริหารต่อแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงนั้นพอมันอิเล็กเคคากันมากมันมั่วกันมากในที่สุดผลงานออกมาเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวความไม่เด็ดขาดมากเพียงพอของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ที่ไม่ยึดทรัพย์พันธบัตรทักษิณทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วไม่พยายามอย่างเต็มที่ในการจำคุกพันธบัตรทักษิณความพยายามที่จะทำอย่างนั้นถูกสกัดกั้นโดยกลุ่มไหนฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่อ่อนข้อให้กับคุณทักษิณจริงๆแล้วกลับเป็นฝ่ายที่สังคมคิดว่าเป็นฝ่ายที่แข็งข้อกับคุณทักษิณนะมันมีอะไรที่น่าคุยอีกเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องเหยียบจนถึงวันตายแต่วันนี้ยังเหยียบไว้ก่อนพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมา The Daily Dose ต่อครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าBig Boombox Live YouTube Sensation 28 กันยายนนี้ที่ White Space www.whitetv.co.th ไงเจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอาเป็นหัวกะทิใหม่อ่ะค่ะแม่ดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนขนมบางอย่างอ่ะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบพ่อของพ่อล่ะนี่ไงคะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste เขาจะรู้จักเราไหมคำถามแรกที่เราจะถามกันว่าเนี่ยเขาจะรู้จักเราไหมเขาจะรู้ไหมว่าสองคนเราเนี่ยคู่วงอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเขาไปถึงปุ๊บมีการพูดคุยกับทางแฟนคลับมีงานเหมือนกับแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้จักเรามากขึ้นวันจริงเนี่ยสิ่งที่ผมขึ้นไปคือผมขึ้นไปก่อนน้องพีทตอนแรกนะฮะขึ้นไปแล้วเสียงพีทมันเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่างานนี้มันแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาดูพวกเราเล่นสดๆกันนะคะก็มาดูได้ในงาน Big Boombox Alive YouTube Sensation ครับผมวันที่28กันยายนนะคะที่ Voice Space ค่ะครับเนี่ยก็มาพบกับพวกเรา2คนนะครับใช่ค่ะมากันเยอะๆนะคะเจอกันครับเจอกันค่ะบ๊ายบายครบรอบ7ปีรัฐประหาร19กันยายน2549ติดตามการวิเคราะห์ข้อสรุปบทเรียนและความทรงจำผ่าน2มุมมองมาเป็นถึงผบ.ทบ.วันพฤหัสบดีที่19กันยายนพบกับพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นอดีตหัวหน้าผู้ก่อการ2519พวกเราวันศุกร์ที่20กันยายน
พบกับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศศรีเดชอดีตทีมแมนรัฐบาลทักษิณชินวัตรผู้ถูกล้มล้างร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านรายการ Wake Up Thailand ช่วง Coffee with 8 นาฬิกาทาง Voice TV เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสิน Home Pro ในสหรัฐอเมริกามีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีบารมีมากเพียงพอที่กล้ามากเพียงพอคนเดียวที่กล้าที่จะบอกว่านโยบาย Quantitative Easing หรือ QE หรือการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐของเบนเบอร์นานกี้นั้นเป็นนโยบายที่อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวของสหรัฐนะครับคนนั้นคือลอเรนซ์ซัมเมอร์คนนี้ลอเรนซ์ซัมเมอร์เนี่ยเพิ่งประกาศถอนตัวออกจากการถูกเสนอชื่อเป็นประธานเฟดหรือผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่นะลอเรนซ์ซัมเมอร์เคยเป็นรัฐมนตรีคลังให้กับบิลคลินตันแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นญาติดีกับสื่อมวลชนสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีอารมณ์เกรี้ยวกราดแล้วก็มีฝีปากที่ค่อนข้างกล้าพอสมควรนักสื่ออเมริกาเขาไม่ค่อยชอบนักการเมืองสว.หลายคนก็ไม่ค่อยชอบและเตรียมที่จะสร้างปัญหาให้กับโอบามาถ้าเกิดโอบามาเสนอชื่อซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็เลยเกรงใจโอบามานะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกว่างั้นไม่ต้องเสนอชื่อเขาดีกว่าเพราะว่าเกรงใจว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับประธานาธิบดีโอบามาก็คงจะเลือกคนอื่นก็คงจะเลือกเจเน็ตเยเลนหรือดอนัลด์โคนนะมาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางปัญหาคือว่าพอเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนนโยบาย QE ของเฟดนะฮะคือซัมเมอร์เป็นคนเดียวที่เคยวิจารณ์แล้วก็มีท่าทีที่จะเข้าไปแล้วก็เขย่าการทำงานของเฟดนะซึ่งจะทำให้เลกาซีหรือมรดกตกทอดที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของเบอร์นันกี้นั้นคนนั้นอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าเป็นปัญหาแต่ว่าพอไม่มีซัมเมอร์มันก็จะไม่มีใครเข้าไปเขย่าเฟดคนอื่นก็จะอยู่ในเรียกได้ว่าระบอบเบอร์นันกี้ทั้งนั้นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอีกเรื่องนึงที่พูดถึงก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนี้ได้พยายามที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันไม่ดีกับอิหร่านนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมันแทบจะไม่เคยจะดียกเว้นในสมัยที่มีระบบกษัตริย์ในอิหร่านแล้วก็กษัตริย์ในอิหร่านนั้นถูกโค่นล้มลงไปด้วยการปฏิวัติประชาชนซึ่งเปลี่ยนอิหร่านจากระบบกษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐอิสลามแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคราวนี้การตัดความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็เกิดขึ้นในช่วงปี1979ตอนนั้นปิดสถานทูตเลยนะครับถ้าคุณยังจำได้โอบามาส่งจดหมายไปถึงประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีและรูฮานีก็ส่งจดหมายมาถึงประธานาธิบดีโอบามามีการแลกเปลี่ยนจดหมายกันแล้วมีการพูดกันถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยว่าสหรัฐอเมริกาต้องการอย่างไรอิหร่านต้องการอย่างไรดูเหมือนว่ามีการแลกเปลี่ยนมุมมองและเริ่มพูดคุยกันนี่เป็นนัยยะทางการเมืองระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงจุดยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญที่สุดคืออิหร่านถ้าความสัมพันธ์กับอิหร่านดีได้เนี่ยความขัดแย้งในภูมิภาคน่าจะลดลงได้พูดถึงความขัดแย้งในภูมิภาคเดลิโคดในวันนี้ประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่ฮัสซันรูฮานีซึ่งเป็นสายพิราบบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำซีเรียคนต่อไปอิหร่านจะเคารพการตัดสินใจของชาวซีเรียไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มไหนถ้ามาจากการคัดเลือกแบบที่เป็นธรรมแล้วก็ด้วยหลักเกณฑ์ที่เป็นประชาธิปไตยฮัสซันรูฮานีผู้นำอิหร่านยอมรับผู้นำซีเรียคนต่อไปได้วันนั้นโอบามาก็พูดบอกว่าถ้ารัฐบาลใหม่ในซีเรียเป็นฝ่ายที่สหพันธรัฐรัสเซียนั้นได้ประโยชน์โอบามาก็บอกว่าไม่เป็นไรเริ่มเห็นถึงความพยายามที่ร่วมมือกันเพราะว่าสถานการณ์ในซีเรียมันเป็นโศกนาฏกรรมทางด้านมนุษยชาติที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่โรวันดาตั้งแต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฮูทูทุตซีซึ่งมีคนเสียชีวิตนั้นเกือบล้านคนผู้ที่ลี้ภัยจากซีเรียนั้นก็มีอยู่ประมาณล้านคนไม่ว่าจะไปอยู่ที่อิรักตุรกีอียิปต์นะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำอิหร่านคนใหม่จะเคารพการตัดสินใจของชาวซีเรียท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในซีเรียแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
ถือว่าเป็นอะไรที่นานทีจะได้เห็นแบบนี้โอบามาอิหร่านสหรัฐซีเรียโรฮานีพยายามจับมือกันนานทีปีหนนั่นคือรายการ The Daily Dose ในคือวันนี้ติดตามรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซสูงต้มหลังรายการ The Daily Dose นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ